อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของGaussianนะครับที่เป็นวิธีการปรับปรุงแบบ Gauss อีกวิธีการนึงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็จะมีเป็นค่าของเมตริกให้นะครับ0ลบ1 3คราวนี้วิธีการเนี่ยมันจะการทำเนี่ยมันจะทำลองเดียวกันกับวิธีการตัวอย่างที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อีกเทคนิคนึงนะครับก็คือการสลับแถวนะครับให้ค่ามากสุดเนี่ยไปไว้ด้านบนสุดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับสิ่งที่เราจะหาก็คือค่าของ x 1 x 2แล้วก็ x 3นะครับตามลำดับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเป็นเวกเตอร์นะครับของเวกเตอร์ b นะครับในตัวอย่างที่ผ่านมาก็จะเป็นใช้ว่าเป็นเวกเตอร์ b นะครับคราวนี้เริ่มนะครับเริ่มสลับแถวเนี่ยนะครับเริ่มสลับแถวคราวนี้เราต้องมาดูนะครับว่าเราจะสลับแถวไหนก็คือไอ้แถวเนี่ยไม่ถึงว่าด้านข้างเนี่ยนะครับแถวตรงนี้นะครับค่าของเมตริกด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับให้เราดูนะครับแถวแรกนะครับแถวแรกว่าไอ้แถวแรกเนี่ยนะครับมันมีค่าของเมตริกเนี่ยเท่าไหร่นะครับให้เราเอาค่ามากสุดเนี่ยไปไว้แถวบนสุดนะครับไว้แถวบนสุดก่อนเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสลับได้เนี่ยนะครับนักศึกษาดูมันก็คือแถวไหนครับแถวที่1กับแถวที่2ใช่ไหมครับสลับกันได้นะครับคือแน่นอนว่าแถวที่3เนี่ยมันเป็นลบอยู่เห็นไหมครับในคอลัมน์แรกเนี่ยนะครับมันเป็นลบอยู่เพราะฉะนั้นพอมันเป็นลบอยู่เนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันมีค่าที่น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาค่าที่มากที่สุดเนี่ยก็คือแถวที่2นะครับไปไว้แถวที่1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการสลับแถวที่1กับแถว2อันนี้วิธีการของเกาส์เจอร์ดองนะครับไม่ใช่โทษวิธีการกำจัดเกาส์แบบสลับแถวอะนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับเดิมเนี่ยก็คือทำแค่ forward แล้วก็ backward ใช่ไหมครับซึ่งขั้นตอนนี้มันจะค่อนข้างยาวใช่ไหมครับมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนี้นะครับคราวนี้หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับหลักการจะสลับแถวนะครับจะสลับค่าที่มากที่สุดนะครับมากที่สุดแล้วก็ก็คือมากที่สุดก็คือ4นะครับที่เป็นเลข4นะครับเราก็เลือก4กับลบ2เนี่ยนะครับก็คือเราเลือก4เพราะเป็นค่ามากสุดนะครับไว้แถวบนสุดไว้แถวบนสุดเพราะนั้นสิ่งที่ได้มันก็จะได้นะครับเราก็จะได้ว่าแบบนี้นะครับอันที่4ก็คือแถวนี้ใช่ไหมครับเราก็ลอกมานะครับ4
ศูนย์ลบหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คือแถวที่หนึ่งนะครับคราวนี้ค่าเวกเตอร์ b มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ14นะครับแถวที่สองแถวที่สองกับแถวที่หนึ่งเนี่ยมันสลับกันเพราะฉะนั้นแถวที่หนึ่งก็จะมาอยู่แถวที่สองก็คือลบหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็สามนะครับส่วนแถวสุดท้ายก็ค่าเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่เม็ดเดี๋ยวเรามาเขียนทำเป็นวิธีทำนะครับก็แบ่งแบบนี้นะครับคราวนี้มันก็จะได้ค่าของแถวที่หนึ่งนะครับเราก็ให้เป็น r หนึ่งพาร์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็น r สองนะครับแต่ตัว r 3เนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งมันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นค่าเดิมนะครับก็คือ r 3นะครับคราวนี้วิธีการเนี่ยนะครับไอตัว r 1กับ r 2เนี่ยมันจะเป็นพาร์มเพราะว่ามันเป็นค่าใหม่แล้วนะครับเป็นค่าใหม่เพราะฉะนั้นพอเราทำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเราก็จะต้องเอาคำนวณเป็นค่าใหม่นะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องการทำนะครับเดี๋ยวตรงนี้ตกเข้ามานะครับตกเครื่องหมายลบนะครับเป็นลบ2นะครับลบ2การกำจัดเนี่ยนะครับเราจะกำจัดไปทีละแถวใช่ไหมครับก็คือด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับแถวที่2เนี่ยมันเป็น0แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือลบ2นะครับแถวถัดมาเนี่ยนะครับเราจะต้องกำจัดให้มันเป็น0ใช่ไหมครับก็คือให้มันเป็นทะแยงมุมมาเนี่ยนะครับให้เป็น0เป็นเหมือนสามเหลี่ยมทะแยงมุมเนี่ยนะครับ คราวนี้การกำจัดมันเนี่ยนะครับการกำจัดมันก็จะต้องใช้สูตรนะครับสูตรก็คือตัวมันเองนะครับตัวมันเองก็คือ r 3นะครับลบด้วยไอตัวด้านบนสุดนะครับก็คือ4ใช่ไหมครับก็คือแถวบนสุดเนี่ยนะครับก็คือ r 1พาร์มนะครับคราวนี้มันจะคูณกับอะไรครับก็คือคูณกับตัวมันเองนะครับหารด้วยแถวบนสุดนะครับมันก็คือลบ2หารด้วย4นะครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็น0เพราะว่ามันคูณด้วยตัวมันเองแล้วก็คูณกับค่าของตัวข้างบนเนี่ยนะครับไอ้ตัวลบ2มันก็จะกลายเป็น0นะครับแต่ว่าค่ามันยังมีค่าเท่าเดิมอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอามาเขียนหาค่านะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ด้านซ้ายนะครับอันแรกนะครับอันแรกหลังจากที่เราสลับมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำการเขียนตัวนี้ก่อนนะครับก็คือเราจะกำจัดแถวที่3ใช่ไหมครับแสดงว่าแถวที่1กับแถวที่2เนี่ยมันยังเป็นค่าเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนค่าเดิมไว้ก่อนก็คือ4 0ลบ1นะครับแล้วก็แถวที่2นะครับมันก็จะเป็น0ลบ1แล้วก็3ครับด้านขวามือก็คือ14แล้วก็3นะครับเดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่าจะเขียนเร็วไปหน่อยนะครับสูตรเดี๋ยวผมขอเอาไว้ด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น
r พาร์ม1นะครับอันนี้ก็จะเป็น r พาร์ม2นะครับคราวนี้ที่ผมบอกว่าเขียนสูตรเร็วไปนิดนึงก็คือไอ้ตัวด้านบนเนี่ยนะครับด้านบนเนี้ยก็คือมันเป็นตัวค่าที่เราจัดรูปใหม่เนาะอันนี้เราจัดรูปใหม่ก็คือสลับแถวนะครับสลับแถว2กับ1ไปแล้วนะครับแต่ผมใจร้อนไปนิดนึงนะครับเขียนเร็วไปหน่อยนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะหาเนี่ยนะครับมันก็คือแถวที่3นะครับซึ่งแถวที่3เนี่ยถ้าหาเนี่ยมันก็จะต้องใช้สูตรนะครับก็คือเป็น r พาร์ม3ใหม่นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันเองนะครับ r 3นะครับของตัวเดิมนะครับก็คือตัวด้านบนเนี่ยนะครับลบนะครับลบกับไอตัวด้านบนนะครับแถวบนสุดนะครับคูณกับแถวล่างนะครับหารด้วย4หรือว่าคูณด้วยหารด้วย4คูณด้วยลบ2เนี่ยนะครับอันเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันก็จะได้เป็นลบ2หารด้วย4นะครับก็คือด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับที่เราจะกำจัดมันก็คือลบ2เนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องเอาลบ2มาตั้งหารด้วย4แถวบนสุดนั่นเองนะครับเราใช้แถวบนสุดนะครับเพราะว่าไอ้แถวที่2มันเป็น0อยู่นะครับเพราะนั้นเราก็เข้าสูตรคำนวณหานะครับเดี๋ยวทดไปด้านข้างนะครับสูตรมันก็คือ r 3พาร์มใช่ไหมครับเราก็ลอกมาจากด้านขวามือนะครับทำเหมือนวิธีการเดิมนะครับก็คือทำ forward ก่อนนะครับอันนี้มีค่าเท่ากันนะครับ2ส่วน4ก็1ส่วน2นะครับอันนี้เป็นลบๆนะครับก็จะกลายเป็นบวกนะครับเครื่องหมายนะครับค่าแรกก็คือ A1 31พาร์มนะครับที่เราจะหาก็คือแทนค่าลงไปก็คือลบ2นะครับบวกด้วย4ส่วน2ก็ได้เท่ากับ0นะครับเราก็มาใส่นะครับก็ได้0นะครับตัวต่อมานะครับก็คือ a พาร์ม32เท่ากับ5ใช่ไหมครับเนี่ยเรา5มานะครับบวกด้วย0นะครับหารด้วย2ก็คือด้านบนเนี่ยนะครับเพราะว่า r1 เป็น0นะครับเราคูณกับลบ22เนี่ยคูณกับ1มันก็กลายเป็น0นะครับเพราะนั้นมันก็เหลือ5ตัวเดียวนะครับแล้วก็มาใส่ก็จะได้5นะครับตัวถัดมานะครับก็คือ A 33พาร์มนะครับก็จะได้เท่ากับ0นะครับเพราะตัวมันเป็น0อยู่นะครับบวกกับลบ1หารด้วย2เท่ากับลบ 0.5 นะครับเราก็มาใส่ได้ลบ 0.5 นะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือ B 3นะครับก็มีค่าเท่ากับ7ใช่ไหมครับตัวมันนะครับบวกด้วย14ด้านบนนะครับหารด้วย2นะครับก็มีค่าเท่ากับ14นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เท่ากับ14นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตีเต้นให้ตั้งหน่อยตีไม่ตรงเอาใหม่นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับก็เราก็จะได้ค่าของเมตริกตัวใหม่นะครับติกตัวใหม่
คราวนี้เราดูนะครับว่าค่าของเมตริกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าค่าด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวที่2เนี่ยนะครับตัวไหนที่มันมากนะครับเราก็จะเห็นว่า0กับ4เนี่ยนะครับ0กับ4เราเพราะฉะนั้น0กับ4แล้วก็มี0กับลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นลบ1กับ5เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเราจะต้องสลับนะครับเราจะต้องสลับเพราะว่ามันเป็นไงครับมันค่ามันเลข5เนี่ยมันมากกว่าลบ1ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นตัวนี้ครับสี่เราเขียนมาก่อน40ลบ1ตัวนี้คือ14ตัวเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะสลับแถวนี้นะครับเนี่ยมันค่าตัวที่2มันเลข5มันมากกว่านะครับก็เป็น0 5 3แล้วก็14นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น R 1พามตัวใหม่ตัวนี้ก็จะเป็น R พามตัวที่2นะครับแล้วคราวนี้เราสลับมันนะครับไอ้แถวแรกเนี่ยอันเดิมนะครับอันนี้เราจะสลับมันมันก็จะได้เป็น0กับลบ1พอดีเขียนสีเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ตัวนี้ก็จะกลายเป็น3พามนะครับ3พามนะครับถัดมานะครับถัดมาก็เราก็เริ่มคำนวณใหม่นะครับเริ่มคำนวณใหม่ก็จะเห็นว่าไอ้2แถวแรกไอ้แถวแรกเนี่ยนะครับที่เราจะต้องการกำจัดเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับตัวถัดไปก็คือลบ1ใช่ไหมครับลบ1ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องทำให้มันเป็น0ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เอาแถวแรกมาก่อนนะครับก็จะเป็น4 0ลบ1แล้วก็14นะครับอันนี้ยังเป็น R พาม1อยู่นะครับแล้วคราวนี้ไอ้แถวที่2เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรมันนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็น0 5 เดี๋ยวโทษทีพอดีเราไปสลับแถวมันนะครับนะครับเดี๋ยวผมลอกผิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับมาลองสลับแถวมันแล้วคราวนี้ไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่3นะครับผมเขียนผิดนะครับโทษทีอันนี้จะต้องเป็นลบ 0.5 นะครับอันนี้ก็จะเป็น5ลบ 0.5 ตัวนี้ก็จะเป็น14นะครับอันนี้ก็จะเป็น R พาม2ก็คือไม่ได้ทำอะไรมันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับที่เราต้องการหาตัวนี้ก็คือตัวสุดท้ายนะครับก็คือ R 3นะครับพาม3ตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันก่อนนะครับตั้ง3ลบด้วยเพราะว่าเราต้องการกำจัดตัวที่2เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น R ตัวที่2พาม2ตัวนะครับที่จะต้องเอามาตั้งคูณกับตัวมันนะครับลบ1หารด้วยแถวด้านบนก็คือ5นะครับหารด้วยสูตรไม่ได้นะครับเพราะว่าค่ามันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็เอามาเข้าสูตร R
เขียนกันก่อนนะครับ r พาร์ม3ตัวนะครับเท่ากับ r พาร์มเราลอกสูตรจากด้านซ้ายมานะครับบวกกับ r 2พาร์มหารด้วย5นะครับจริงๆมันก็คือหนึ่งส่วนห้านะครับแต่เราไม่ได้ใส่ลงไปนะครับตัวแรกนะครับก็คือ a พาร์มสามหนึ่งใช่ไหมครับที่เราต้องการหาคือตัวแรกตัวนี้ก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็น r ตัมตะก็คือศูนย์นะครับตัวมันแล้วก็บวกด้วยข้างบนก็คือ0ส่วน5นะครับก็จะได้เท่ากับ0นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ก็จะได้เป็น0นะครับถัดมาก็จะเป็น a 3 2เท่ากับลบ1นะครับเนี่ยเราเอาลบ1มานะครับลบ1แล้วก็บวกกับ5ด้านบนนะครับ5ส่วน5ก็ได้เท่ากับ1นะครับลบกับ1ก็จะเป็น0นะครับแล้วก็มาใส่0ตัวถัดมาก็จะเป็น a 3 3นะครับพามนะครับก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันนะครับก็คือ3บวกกับอันนี้ตัวมันเองนะครับบวกกับลบ 0.5 นะครับด้านบนลบ 0.5 หารด้วย5นะครับจะได้เท่ากับ 2.9 นะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ 2.9 ส่วนค่าของเวกเตอร์นะครับตัวที่3ก็จะได้เป็น3นะครับบวกกับลบ 0.5 นะครับหารด้วย5นะครับก็จะได้เท่ากับโทษทีเลยไปลอกเอาตัวเดิมมาขออภัยเนี่ยมันต้องอยู่ด้านขวามือนะครับไม่ใช่ตัวนี้โทษทีนะครับอยู่ด้านนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็น14หารด้วย5นะครับก็จะได้เท่ากับ 5.8 นะครับ โทษที ได้ 5.8 นะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มันจะเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องหาอะไรครับหาค่าของx นะครับ x 1กับ x 2นะครับ x 3ด้วยนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปในสมการนะครับมีวิธีการนี้แทนค่าย้อนกลับนะครับแทนค่าย้อนกลับเพื่อเพื่อหาค่า x 3 x 2แล้วก็ x 1ตามลำดับนะครับนะครับเพราะนั้นตัวแรกนะครับที่เราจะหาก็คือตัวนี้นะครับเราก็เอามาใส่0ใช่ไหมครับแล้วก็ในนี้คือ x 1นะครับบวกกับ0 x 2นะครับแล้วก็บวกกับ0เอ้ยโทษไม่ใช่0 2.9 นะครับบวกกับ 2.9 x 3นะครับมีค่าเท่ากับ 5.8 นะครับอันนี้แน่นอนว่าเป็น0ไปนะครับตัดไปเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นx
3ก็จะมีค่าเท่ากับ 5.8 หารด้วย 2.9 นะครับก็มีค่าเท่ากับ2เราได้แล้ว x 3อันแรกนะครับอันแรกถัดมานะครับถัดมานะครับเราก็หา x ตัวถัดไปก็คือที่มันเป็น x 2แล้วนะครับอันนี้อันแรกก็คือ0ใช่ไหมครับเนี่ยแถวแรกนะครับ0 x 1แล้วก็บวกกับ5ก็คือตัวในเมตริกของเราเนี่ยนะครับคูณกับ x 2บวกกับลบ 0.5 ลบคูณบวกมันก็จะได้ลบนะครับเดี๋ยวค่อยแทนลงไปนะครับอันนี้ก็คือเป็น x 3นะครับเท่ากับ14นะครับคราวนี้อันนี้แน่นอนว่า0คูณกับ x 1ก็จะได้0ไปนะครับถัดมานะครับก็จะได้เป็น5 x 2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ 0.5 คูณกับ x 3เท่ากับ14 x 3เราได้แล้วนะครับก็คือ2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปก็คือ 5x 2ลบกับ x 3ก็คือ2ใช่ไหมครับคูณกับ2เท่ากับ14นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือเป็นห้าคูณกับ x 2เราก็ย้ายข้างมาเป็นบวก1นะครับ2คูณกับ 0.5 ได้1นะครับเพราะฉะนั้น x 2ก็จะมีค่าเท่ากับ15หารด้วยได้เท่ากับ3นะครับถัดมานะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือ x 1นะครับ x 1เราก็เอาค่าจากเมตริกที่เราหาเนี่ยนะครับมาหาค่าของ x 1นะครับเราก็จะได้เท่ากับ x 1บวกกับ 0 x 2ลบด้วย 1 x 3นะครับเท่ากับ14นะครับก็คือค่าของสมการเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นลบไปแล้วนะครับ ก็คือเป็น1นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคำนวณหาค่า x 2คูณกับ0ก็จะได้เท่ากับ0นะครับถัดมาก็จะเป็น x 3 x 3มันก็คือ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น 4x 1ลบด้วย2นะครับเท่ากับ14นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น 4x 1เท่ากับ16เราย้ายข้างมาเพราะนั้น x 1ก็จะมีค่าเท่ากับ16หารด้วย4ก็จะได้เท่ากับ4นะครับก็ตอบเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอีกวิธีการนึงที่ลดความซับซ้อนลงไปนะครับก็จะง่ายขึ้นใช้สลับแถวเอานะครับคราวนี้พอมาเป็นแบบนี้นะครับ เราก็จะทำให้ย่นระยะเวลาลงไปนะครับ